ป้าปูที่สมุทรปราการละครชีวิตจริงๆนะครับเพราะว่าภาพข้อเท็จจริงนั้นชาวบ้านเขาป้าปูเก็บขยะมากองไว้บ้านเหม็นไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยรื้อช่วยค้นแล้วก็เอานำป้าปูออกมาด้วยรูปร่างพายพร้อมวันนี้เราจะไปเจาะใจป้าปูครับป้าปูหรือนางสาวธมนพันธ์นะครับญาติพี่น้องไม่ขอบอกนามสกุลก็แล้วกันเพราะว่าเขาแซงชั่นคุณป้าไว้อย่างนั้นเดี๋ยวอายคุณป้าเอาปิดหน้ากากอย่างดีแต่คุณป้าบอกว่าดิฉันนะสมัยเป็นสาวสวยนะบอกให้ชีวิตเป็นอย่างนี้เหรอเพราะว่าชีวิตฉันนะครับมันเหมือนละครมันหักเหฉันนะเรียนจบปริญญาตรีนะมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยทำงานนี่นะเป็นพนักงานโรงแรมเป็นกระทั่งถึงผู้จัดการเนี่ยทำอาหารร้านอาหารอยู่ตั้ง20ปีฉันรู้จักกับไฮโซเศรษฐีมากินข้าวได้แลกเปลี่ยนได้ผู้คอยโอ้ยนะครับหน้าตาดีแจ่มใสหมดเลยไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนหัวหน้ามาเปลี่ยนหัวหน้าลูกน้องก็ต้องแซงขึ้นมาเป็นหัวหน้าตนเองก็เลยน้อยอกน้อยใจลาออกดีกว่าอ้าวพอลาออกแล้วครับไปช่วยทำร้านอาหารกับเพื่อนก็ว่าไปนะไปทำอย่างอื่นหลายอย่างไปขายเสื้อผ้ามือสองก็ว่าไปสุดท้ายมารู้จักกับคนขายของเก่าบอกว่าป้ามาขายของเก่าสิรวยนะครับวันละ400ถึง500บาทเนี่ยนะอ้าวก่อนหน้านี้คุณป้ามีรถพลิกอัพคนนึงคันนึงก็ขายไปแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องใช้รถพลิกอัพขนถึงจะมีรายได้แต่คุณป้าไม่มีรถราเลยเลยรายได้จากขายขยะนะครับวันละ100 200เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเบื้องหน้าที่เห็นภาพกองขยะแต่เบื้องหลังของป้าปูนั้นเป็นคนที่บอกว่าโอ้ยชีวิตนั้นรันทดน่าสงสารแต่งงานก็มีสามีนะครับแล้วก็เลิกกันไปแล้วลูกเต้าก็ไม่มีก็เลยอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นด้วยแรง2มือแล้วก็ยังมีอยู่นะครับสมองก็คือว่าทำมาหากินด้วยการเก็บขยะขายเห็นไหมละครชีวิตจริงเลยวันนี้น้องหมาด้วยครับเนี่ยนะเลี้ยงอยู่กับหมาครับป้าปูบอกว่าดิฉันเห็นยังผมผอมเงี้ยเมื่อก่อนดิฉันเป็นคนสวยมากครับนะชีวิตไม่แน่ไม่นอนนะคะก็มองกันได้หลายมุมชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเขาก็รู้สึกว่าเออมันเดือดร้อนมันลำบากนะคะแต่ป้าปูก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งด้วยเหมือนกันนะสู้สู้ใช่แล้วสู้ต่อไปค่ะคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม